พบกับรายการยอดเชฟไทยเช้าๆแบบนี้นะครับพบกันก็มี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับผมเรียกว่าเป็นผัดหอมๆครับท่านผู้ชมครับทำปลาหมึกครับผมใช้กะปิครับลงไปผัดด้วยกลิ่นกะปิกับหัวหอมที่เราคั่วไปเนี่ยหอมมากๆแล้วก็ปลาหมึกของเราครับเร่งไฟทีนี้เราก็ผัดให้ปลาหมึกเราเนี่ยชุ่มน้ำครับแล้วก็แห้งสักนิดนึงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยหอมเยาว์ยวนใจนี่เลยท่านผู้ชมครับปลาหมึกผัดกะปิครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้เป็นเมนูผัดพริกแกงหมูดำคุโรบุตะนะครับกับมะละกอเราก็จะได้เนื้อที่นุ่มเส้นเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้เหนียวเลยพร้อมแล้วนะครับผมก็จะใส่หมูดำคุโรบุตะมะละกอผัดจนใสนะครับท่านผู้ชมครับพอใสแล้วเขาก็จะเริ่มสุกแล้วสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 8:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32